ชคดีมากในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาแบบหนักๆครับผมได้กำลังมีโอกาสได้ไปแสดงภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนึงชื่อขอบคุณที่รักกันครับแล้วในระหว่างที่จะต้องแสดงเนี่ยเราต้องไปเข้าคลาสกับหม่อมน้อยครับครับแล้วทุกๆคลาสเนี่ยจะถูกบังคับให้นั่งสมาธิแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ช่วยเหลือผมมาจนถึงปัจจุบันนะครับมันทำให้เราเกิดคำถามใหม่ๆกับตัวเราเองระหว่างที่เราอยู่กับตัวเองใช่ครับอันดับแรกคือที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากแล้วผมแบบไม่เคยสนใจเลยอย่างเงี้ย คือเรื่องเน็บที่กินตอนนั่งสมาธิใช่ครับเป็นเรื่องที่ยังไงฮะผมว่าอ้าวแล้วผมอยู่กับเขาได้ยังไงทั้งเขาคือเน็บเขาคือเน็บเงี้ยคืองงแค่เราอยู่กับเขาได้ยังไงอ่ะเราก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมแต่เน็บก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราอยู่ด้วยกันได้เราก็อยู่ด้วยกันได้นี่ผมก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเรื่อยๆว่าเอาแล้วไอ้ความเสียใจล่ะความเสียใจถ้าเหมือนคิดว่ามันเหมือนเน็บมันก็อยู่เราไล่มันออกไปไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับเขาดิแต่เราอยู่กับมันโดยไม่เสียใจได้ได้เราอยู่ได้เราจะอยู่กับเขายังไงอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราเจ็บอะครับเราก็จะโฟกัสที่เรื่องเจ็บโดนเป็นแผลเจ็บนึงแล้วเจ็บแล้วก็อยู่กับมันคือความเจ็บคือตัวเราแต่บางทีเราเผลอแบบไปแค่ขี้โมงทีเราก็ลืมแล้วอะว่ามันก็ตัวอย่างมีตั้งเป็นแสนเป็นล้านมันเอาแค่ขี้โมงเอ้าเฮ้ยก็ไม่เจ็บนี่ผมว่ามันก็เหมือนกันนะแปลว่าเรากำลังเอาใจเราไปไว้ตรงไหนให้มันเป็นนายใช่มันก็ค่อยๆความเสียใจมันอยู่กับเราแล้วเราเอามันเป็นนายเป็นตัวควบคุมทุกอย่างก็เสียใจเป็นทุกข์อยู่นั่นแต่ถ้าเราถอยออกมายืนดูกับมันก็อยู่นะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ให้มันควบคุมเราใช่ครับเห็นบอกวิธีคิดวัดปฏิบัติเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับทีละนิดทีละนิดเราเริ่มเห็นปัญหาเป็นความสนุกเราเริ่มเห็นปัญหาเป็นเรื่องตื่นเต้นเราไม่ได้มองปัญหาเป็นเรื่องแบบความทุกข์ทำไงดีนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ไรมิชชั่นวันนี้เราแก้ไม่ได้เรานอนหลับเดี๋ยวตื่นมาเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับบางเรื่องไม่ต้องแก้เลยก็ได้ปล่อยมันเลยเป็นอย่างนั้นเลยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องแก้ก็ได้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเราก็เดินต่อเราก็ทำงานของเราต่อไปเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปกลไกเหล่านี้เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วครับจริงๆที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำมันได้ซะ 100% ทุกวันนี้เราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาครับก็ประมาณ6ปีครับ 6-7 ปีชีวิตดีขึ้นไหมดีกว่าเดิมเยอะมากอยากให้แบบวัยรุ่นนั่งสมาธิ ไม่จริงจริงจริงครับไม่อยากให้มองว่ามันก็มีวิธีคิดนะว่าทีกายยังออกกำลังกายเลยแล้วใจไม่ใช่ครับเรายังอยากมีกล้ามอยากหุ่นดีอยากมีซิกแพคเราออกกำลังกายกินแต่จิตใจเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันเท่าไหร่โดนอะไรนิดหน่อยก็เจ็บเป๋เพราะไม่แข็งแรงใช่ครับ